สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะผมอาจารย์ท็อปนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับนะรอบนี้เราจะมาดูดวงนะครับนะของคนทั้ง7วันนะครับนะในเดือนตุลาคมนะครับปี2561นะครับนะว่าดวงเป็นอย่างไรนะเป็นแบบไหนนะครับนะสำหรับคนทั้ง7วันนะครับตั้งแต่อาทิตย์ถึงเสาร์นะครับนะผมอาจารย์ท็อปนะครับมารับผิดชอบนะครับนะรายการในรอบนี้นะครับนะในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับซึ่งมีหน้าที่นะครับนะใครที่ต้องการดูได้ย้อนหลังนะครับที่ช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะซึ่งมีอยู่ใน YouTube แล้วนะครับนะสำหรับรายการที่เราทำทุกวันนะครับเราจะบันทึกอยู่ใน YouTube นะครับนะก็ตามดูกันได้นะครับนะในช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับซึ่งมีผมอาจารย์ท็อปนะครับนะมารายงานตัวทุกวันนะครับนะดูแลรายการนะครับนะเอาละรอบนี้เราจะมาดูดวงนะครับของคนที่ทั้ง7วันนะครับในเดือนตุลาคมปี2561ดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับดวงนะครับนะของคนที่เกิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับไออาทิตย์ถึงเสาร์นะครับนะก็เราจะมาดูกันครับนะติดต่อดูดวงกับผมได้ที่ Facebook นะครับนะวชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร08492 นะครับนะ66658นะครับ ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนครับนะเอาละครับนะเริ่มต้นของผมเริ่มต้นที่999นะครับ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 นะครับนะแล้วนี่ครับท่านอาจารย์โอครับใครที่ต้องการเรียนกับท่านอาจารย์โอนะครับเรียนที่ชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะมีวิชานะครับนะไพ่ยิปซีจิตสัมผัสครับผมนะโปยีสีเขียวดวงจีนนะครับสำหรับอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีสอนนะครับแล้วก็วิชานะครับนะลายมือนะครับนะคือแผนที่ของชีวิตครับนะเอาแล้วนะครับนะเอาแล้วครับนะเราจะมาดูกันนะครับนะสำหรับในเดือนตุลาปี2561นะดวงคนวันใดนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะเราก็จะมาเริ่มที่ชาววันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับนะโดยผมอาจารย์ท็อปนะครับนะเราจะมาดูที่ชาววันอาทิตย์นะครับนะดูซิว่าการงานจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นด้วยการงานแล้วไปการเงินแล้วไปความรักนะครับนะทางคนทั้ง7วันนะครับนะในเดือนตุลาคมคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับนะมาดูกันสิสำหรับการงานครับผมนะก็ถือว่างานของชาววันอาทิตย์มีปัญหานะครับนะหรือว่าถ้าทำงานเกี่ยวกับแอบวิ่งหาด้านหลังนะครับนะก็ถือว่าดีนะครับนะถ้าเกิดประสานงานแอบติดต่ออะไรงี้ก็ดีนะครับนะเอาละนะครับนะก็ต้องทำงานแบบมุบมิบนะครับนะทำงานแบบแอบซ่อนนะครับนะแล้วก็ดีครับผมนะสำหรับชาววันอาทิตย์แล้วก็มาที่การเงินนะครับนะการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ในเดือนตุลาปี2561นะครับนะเรามาดูแล้วนะการเงินไม่ค่อยดีเรามาดูความรักนะครับนะความรักเป็นอย่างไรความรักเป็นเพียงสิ่งที่คิดไปเองหรือหลงไปนะครับนะให้ระวังด้วยนะครับนะสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับอ่ะนะแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับสำหรับคนที่มีคนมาล่อหลอกทำให้เราลุ่มหลงไปนะครับนะเอาละเรามาดูที่ชาววันจันทร์นะครับนะดูซิว่าชาววันจันทร์ในเดือนตุลาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะนะวันจันทร์นะครับด้านฐานการงานณปัจจุบันนะครับนะของนะปี2561นะครับนะการงานครับผมถือว่าจะมีงานใหม่ๆนะครับได้พัฒนางานนะครับอาจจะได้เปลี่ยนงานหรือยกย้ายงานหรือว่าอาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามานะครับนะสำหรับชาววันจันทร์นะครับนะถือว่าได้เริ่มต้นนะครับนะดีครับผมนะสำหรับชาววันจันทร์มาดูที่ชาววันจันทร์นะครับด้านการเงินนะครับนะดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไรนะครับนะการเงินถือว่าหมุนได้ครับผมมีเงินหมุนคล่องมืออยู่นะครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับนะสำหรับชาววันจันทร์นะครับนะเรามาดูต่อที่ความรักครับผมนะของชาววันจันทร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะในเดือนตุลาปี2561ความรักนะครับนะทำให้เกิดการลุ่มหลงนะครับนะโดนล่อหลอกนะครับอาจจะโดนหลอกลวงนะครับทำให้เสียคนนะครับนะสำหรับชาววันจันทร์นะครับในเดือนตุลาครับปี2561นะครับนะก็จบชาววันจันทร์ไปแล้วนะครับเราก็มาดูที่ชาววันอังคารกันต่อ
ชาววันอังคารนะครับในปี2561นะครับนะในเดือนตุลานะครับเราจะมาดูนะครับนะว่าในเดือนตุลานี้นะชาววันอังคารดวงจะเป็นอย่างไรมั่งนะครับนะก็นี่ครับนะด้านการงานครับผมนะครับนะด้านการงานนะครับนะของชาววันอังคารนะครับก็ยังถือว่าเป็นงานที่สบายๆครับนะยังไม่มีปัญหาครับผมนะครับนะรู้จักคิดรู้จักทำครับวางแผนมานานแล้วนะครับนะก็ไม่มีปัญหาครับนะแต่ระวังคนมาหลอกลวงด้านการทำงานนะครับนะแล้วเราจะมาดูที่ชาววันอังคารด้านการเงินนะครับว่าเป็นยังไงการเงินเป็นดังเดอะสตาร์นะครับนะสำหรับชาววันอังคารในเดือนตุลาปี2561นะครับนะก็การเงินถือว่านะครับนะเป็นดังเดอะสตาร์มีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีงานนะครับมีคนติดต่อเรื่อยๆนะครับนะถือว่าดีนะครับนะโดดเด่นมากครับผมด้านการเงินนะอ่ะเรามาดูด้านความรักนะครับของชาววันอังคารนะครับนะชาววันอังคารในเดือนตุลาปี2561ดูสิความรักครับนะอาจจะโดนลุ่มหลอกให้ลุ่มหลงนะครับนะครับอาจจะยังไม่เจอคนที่จริงใจนะครับนะก็ยังไม่เป็นไรครับยังไม่ว่ากันนะครับนะอ่ะนะแล้วเราจะมาดูนะครับเดือนชาวเดือนนะครับนะชาววันพุธนะในเดือนตุลาปี2561มาดูด้านการงานนะครับดูซิว่าการงานเกิดอะไรขึ้นนะเป็นงานที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนะทำงานนะครับนะถือว่าอดทนนะต่อสู้นะครับสำหรับชาววันพุธนะครับนะในเดือนตุลาปี2561นะครับนะถือว่าเป็นต่อสู้อย่างแข็งแรงนะครับนะแล้วก็เป็นผู้นำดีครับผมนะอ่ะแล้วเรามาดูนะครับด้านการเงินของคนวันพุธนะครับนะเป็นยังไงบ้างการเงินนะครับนะคุณใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะต้องวางแผนนะครับนะครับในเดือนตุลาปี2561นะครับนะคุณต้องวางแผนการใช้เงินหน่อยนะสำหรับชาววันพุธนะครับแล้วก็มาดูความรักนะของชาววันพุธนะครับนะในเดือนตุลาปี2561ถือว่าเป็นรักที่ดีครับนะเป็นรักที่ดีติดตามนะครับแล้วก็จริงจังจริงใจไม่จริงโจ้นะอ่ะผ่านไปนะครับนะเราก็จะมาดูกันนะครับนะถึงชาววันพฤหัสนะครับนะนะดูซิว่าชาววันพฤหัสเดือนตุลาปี2561ชาววันพฤหัสเป็นอย่างไรนะครับนะของเดือนตุลานะครับนะก็ดูที่ชาววันพฤหัสครับนะนี่ครับด้านการเงินคุณต้องเหมือนด้านการงานเหมือนกับว่าคุณต้องพิจารณาแล้วนิ่งดูนานๆหน่อยนะครับก่อนที่จะทุ่มหรือทุนหรือสร้างหรืออะไรทำอะไรลงไปหรือจะร่วมหุ้นกับใครนะครับด้านการงานนะก็ยังไม่ค่อยเหมาะการลงทุนมากเท่าไหร่นะครับเหมาะการเก็บเงินนะครับนะสำหรับงานด้านงานนะครับสำหรับชาววันพฤหัสนะวางแผนหน่อยนะครับนะแล้วก็มาดูที่การเงินครับผมการเงินยังต้องเหนื่อยหนักสาหัสครับวิ่งหาอยู่นะครับนะสำหรับชาววันพฤหัสในปี2561นะครับนะอ่ะนะก็ยังเหนื่อยครับนะเดี๋ยวดูความรักกันต่อไปครับความรักครับผมนะถือว่ามีไมตรีเข้ามาที่ดีนะครับนะแล้วก็สามารถนะครับนะดึงใจคนรักไว้ได้นะครับนะสำหรับชาววันพฤหัสนะครับในเดือนตุลาปี2561นะครับนะนะแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับนะว่าอ่ะนะว่าชาววันพฤหัสผ่านไปแล้วนะมาดูที่ชาววันศุกร์ครับผมนะดูซิว่าชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะจะเป็นแบบไหนนะครับนะสำหรับชาววันศุกร์นะครับนะนะชาววันศุกร์ครับนะชาววันศุกร์นะครับด้านการงานเรามาดูไพ่ด้านการงานนะการงานก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมครับนะสำหรับชาววันศุกร์นะครับนะนะการงานยังเหนื่อยนะครับนะแล้วก็ต้องต่อสู้ครับต้องเป็นผู้นำเองนะครับนะแต่สุดท้ายแล้วมันจะได้ดีนะครับนะเสร็จแล้วเรามาดูที่การเงินครับนะสำหรับชาววันศุกร์นะในเดือนตุลาการเงินนี่ถือว่ามีผู้หญิงผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะครับนะ ถ้าคุณเจรจากับเพศหญิงเนี่ยจะทำให้คุณได้เงินนะอ่ะถือว่าดีครับนะสำหรับนะชาววันศุกร์ในเดือนตุลาแล้วมาดูด้านความรักนะครับนะด้านความรักครับนะเป็นโสดนะครับนะนะความรักก็ยังไม่สมหวังเท่าไหร่นะครับนะสำหรับชาววันศุกร์นะครับในเดือนตุลาปี2561นะนะอ่ะผ่านไปครับผมนะผ่านวันศุกร์ไปละเราเข้าสู่วันเสาร์ครับนะปิดท้ายอาทิตย์นะปิดท้ายนะครับนะของคนทั้ง7วันนะครับนะมาที่วันเสาร์ครับผมนะดูซิว่าวันเสาร์เขาว่ากันยังไงนะครับนะนี่ครับนะวันเสาร์ครับนะเรื่องการงาน
เหมือนงานคุณนิ่งๆหยุดๆนะแล้วก็คุณต้องสังเกตนะครับนะเรื่องงานก่อนนะครับนะหรือต้องศึกษาหรือต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับนะอ่ะไปต่อครับผมนะสำหรับชาววันเสาร์เนี่ยแหละนะปี2561เดือนตุลาดูด้านการเงินครับการเงินอาจจะโดนอาจจะมีปัญหานะครับหรืออาจจะโดนคนโกงคนหลอกล่อลวงหรือว่าอาจจะมีปัญหานะครับถ้าลงทุนรวมมาคนหมู่มากอาจจะกลายเป็นผลเสียนะครับนะอ่ะนะหุ้นกับใครไม่ได้เลยเอาแค่นี้แหละง่ายดีนะแล้วก็มาดูวันเสาร์ครับด้านความรักนะครับในเดือนตุลาปี2011นะครับนะความรักนะครับนะก็อยู่ในช่วงการตัดสินใจนะครับการคบหาการดูใจนะครับนะก็ยังไปไม่ถึงไหนครับผมนะอ่ะก็ถือว่าจบนะครับนะการพยากรณ์นะครับในเดือนตุคนทั้ง7วันในเดือนตุลาปี2561นะครับนะอ่ะติดต่อเรียนไพ่ยิปซีหรือจะดูดวงนะครับเรียนไพ่ยิปซีนะครับนะหรือว่าจะเรียนโปรยีสีเถียวนะครับของจีนนะครับแล้วก็ลายมือนะครับนะของท่านอาจารย์โอนาเปลี่ยนสีนะครับนะโปรยีสีเถียวของท่านอาจารย์โอรนาเปลี่ยนสีนะครับจากชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนวิทยากรครับนะแล้วก็มีท่านอาจารย์โอนะครับนะสอนนะครับเกี่ยวกับวิชาไพ่ยิปซีจิตสัมผัสนะครับแล้วก็นะไพ่ยิปซีจิตสัมผัสนะครับนะก็นะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตครับผมนะเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16นะครับนะแล้วผมครับนะ Facebook ครับวชิราแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไร AJTOP15 นะครับนะและ ID ไร AJTOP16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าคูอย่างแน่นอนครับนะเอาละครับนะสำหรับผมอาจารย์ท็อปครับนะสำหรับในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ